สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยกับรายการเก่งบวกเฮงนะคะทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ทาง Blue Sky Channel ค่ะวันนี้ศุกร์ที่8กุมภาพันธ์2556นะคะพบกันเช่นเคยกับพุทธมณิพิกิเศษแล้วก็ดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีด้วยค่ะทุกวันศุกร์กับช่วงของ SME มีทางออกนะคะวันนี้เป็น SME ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินอีกแล้วค่ะจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการในวันนี้เริ่มต้นมาจากความรักแล้วก็ความสนใจในธุรกิจอาหารนะคะที่เกี่ยวข้องกับเส้นๆนี่แหละค่ะแต่เส้นๆที่ว่าเนี่ยเป็นเส้นแบบญี่ปุ่นนะคะที่เขาเรียกกันว่าราเมนค่ะแล้วก็มีเมนูมาวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยทรมานจิตใจหนิงมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอต้อนรับค่ะคุณชินรติธรรมกุลนะคะเจ้าของธุรกิจยูโจราเมนค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านหนึ่งครับสวัสดีครับคุณชินครับจริงๆวันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราจะได้มานอกจากได้กลิ่นอาหารที่หอมชวนรับประทานมากนะครับชวนรับประทานมากเลยนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณชินก็จะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับในการแข่งขันในพื้นที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงในการเปิดร้านซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายท่านคงอยากจะรับฟังนะครับใช่ครับแล้วคุณชินเองเนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคือเรียนมาทางด้านของการตลาดด้วยโดยตรงเลยนะคะแล้วก็หนิงคิดว่าน่าจะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของที่เรียนมาเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจราเมนที่ทำอยู่อย่างแน่นอนนี้เราคงได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำการตลาดใช่ครับเยอะเลยวันนี้การแข่งขันรุนแรงนะครับในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนี่ก็ดูเดือดมากนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคิดว่าวันที่3เนี่ยเดือนหน้าวันที่3มีนาคมผมเชื่อว่าคนกรุงเทพมหานครเนี่ยจะออกไปใช้สิทธิ์ให้ถล่มทลายกันเลยนะครับที่ผ่านมาผมจำได้เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ต้องอย่าให้แพ้ครั้งนี้คาดการณ์ว่าน่าจะ70นะคะเพราะร้อนแรงมากครับค่ะก็ต้องติดตามต่อสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ร้อนแรงแต่นิ่งว่าสนามของราเมนเนี่ยในบ้านเราก็ร้อนแรงเช่นเดียวกันไหมคะคุณชินคะครับก็ผู้ประกอบการรายใหม่ก็เกิดขึ้นทุกวันนะครับค่ะครับก็ผมก็ถือว่าโชคดีที่อยู่รอดมาได้ใน สมรภูมิกันค่ะอย่างร้านยูโจราเมงของคุณชินเองเนี่ยเริ่มต้นมากี่ปีแล้วคะเริ่มต้นมาจะเข้าปีที่4แล้วครับผมโอ้ค่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็ถือว่าติดตลาดเรียบร้อยเรียกว่าอยู่ได้อยู่รอดได้แบบแข็งแรงพอสมควรครับผมคุณชินครับต้องอย่าว่าอย่างงั้นอย่างนี้นะครับผมประเภทแบบหน้าไทยไทยไทยแท้มากนะครับแล้วก็เป็นคนอนุรักษ์ของไทยราเมนนะมันแปลว่าอะไรครับราเมนเนี่ยก็มาจากภาษาจีนคำว่าราเมียนก็คือครับเป็นเส้นหมี่ที่นวดด้วยมือนะครับแล้วก็ไปเติบโตที่ญี่ปุ่นตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขาเช่นเขาอาจจะมีท้องถิ่นนี้อาจจะมีหมูมีไก่หรือว่ามีปลาเขาก็จะปรับไปยกตัวอย่างง่ายๆครับเหมือนขนมจีนขนมจีนน้ำยาภาคเหนือก็จะเป็นน้ำเงี้ยวนะครับเป็นแกงไตปลาภาคใต้นะครับหรือเป็นข้าวซอยภาคเหนือก็คือเหมือนของใช่ครับมันก็คือจะมีตามวัตถุดิบขึ้นชื่อของแต่ละภูมิภาคเขาครับผมแต่ขนมจีนของน้องหนิงนี่ตำซั่วใช่ไหมตำซั่วค่ะตำซั่วเอาไปตำกับส้มตำอีกทีนึงแล้วเราเรียกว่าตำซั่วค่ะทีนี้อันนี้ต้องถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเวลาเขาออกเสียงยังอยู่กับเรื่องภาษาอยู่นะคะเขาออกเสียงว่าราเมงหรือราเมนคะราเมนครับราเมนนอหนูใช่ไหมคะอ๋อเราจะได้เรียกให้ถูกเพราะว่าหนิงก็เรียกราเมงราเมงมาตลอดเลยนะคะครับก็ไม่ได้เป็นชื่อเมืองเหมือนกับที่หลายครั้งมีนะฮะ คนตั้งชื่อเมืองตามอาหารตามชื่อเมืองอะไรอย่างนี้เป็นชื่อแบบเส้นหมี่สีเหลืองที่นวดด้วยมือมาก็คือเขาก็เลยก็คือก็เหมือนอาจจะเรียกว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดนึงอย่างอูด้งอูด้งก็จะเป็นชื่อใช่ครับอูด้งก็จะคือเส้นสีขาวนะครับครับครับผมก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้างั้นอย่างเส้นในอาหารญี่ปุ่นเราจะเห็นว่ามีหลายเส้นจะมีเส้นกลมเล็กใหญ่อะไรบ้างเขาแบ่งเป็นกี่เส้นยังไงบ้างคะผมคิดว่าหลักๆ ก็จะมี3อย่างคือเส้นราเมนนะครับสีเหลืองๆอย่างนี้เส้นอูด้งแล้วก็เส้นโซบะนะครับนะครับก็แต่ว่าที่ร้านที่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแยกประเภทเลยถ้าราเมนคือผมขายแต่เส้นอย่างเงี้ยทางร้านเลยก็ราเมนใช่จะไม่มีแบบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่นะ
ครับผมค่ะถ้าเส้นอูด้งก็อูด้งเลยทั้งร้านเพราะฉะนั้นที่ร้านยูโจก็จะแต่ของเราไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นเราก็เลยขายหมดทุกเส้นแต่เราขายหมดทุกเส้นของผู้ชิมที่มีอูด้งอูด้งกับราเมนครับแล้วก็มีข้าวอูด้งราเมนความแตกต่างของมันเป็นยังไงคะทั้งในเรื่องของลักษณะแล้วก็รสชาติคุณสมบัติของแป้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เส้นอูด้งเนี่ยจะมีความนุ่มกว่ามีความนุ่มกว่าแต่ว่าถ้าเส้นราเมนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมีความหนืดมากกว่าก็คือแล้วแต่คนชอบงี้ค่ะเดี๋ยวนิ้งขออนุญาตคีบให้ดูว่าอันนี้คือราเมนราเมนครับอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อยูโจราเมนครับยูโจอ๋อเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยป่ะคะใช่ครับนะคะอันนี้คือเส้นราเมนก็คือเส้นก็จะเป็นแบบนี้ครับอ๋อก็จะเหลืองๆคล้ายๆบะหมี่ใช่ครับเดี๋ยวผมชักขึ้นมาสู้เลยนะชักอาวุธขึ้นมาสู้นะคะดูเลยนะครับเส้นก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือราเมนราเมนนะแล้วมีใส่ผักแครอทนะครับครับก็คือนี่คือแบบท้องถิ่นก็คือผักที่คนไทยเรานิยมกันอันนี้เราก็ประยุกต์ใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราคงได้มาคุยกันเนาะว่าข้างในนี้อะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้มาคุยกันถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นของยูโจราเมนของคุณชินก่อนเพราะว่าอย่างที่คุยกันตั้งแต่แรกว่าคุณชินเองเนี่ยเรียนมาทางด้านของการตลาดด้วยแล้วมันมาบรรจบที่ยูโจราเมนนี้ได้ยังไงฮะก็ผมก่อนเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมคิดว่ามองดูทุกอย่างแล้วเราอยากทำอะไรที่อยู่รอดได้ในระยะยาวแล้วก็มีคนบริโภคมีคนซื้อซ้ำได้เรื่อยๆครับแล้วอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เลยไม่แปลกใจที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับผู้ประกอบการอาหารหน้าใหม่ในเมืองไทยเนี่ยมีทุกวันนะครับเกิดใหม่ทุกวันปัจจัย4อาหารแน่นอนใช่ครับแล้วเป็นอะไรที่จับต้องได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีหลายสเกลคุณอาจจะใช้เริ่มจากแผงรถเข็นเล็กๆก็ได้หรือถ้าคุณมีทุนหน่อยคุณก็เปิดร้านดีหน่อยหรือจะเปิดร้านใหญ่ก็ได้คือมันหลากหลายก็เลยค่อนข้างที่จะทำให้มีผู้ประกอบการตรงนี้เยอะมากๆแล้วสำหรับคุณชินล่ะคะโอเคล่ะตอบโจทย์แล้วว่าเรื่องของอาหารเนี่ยมันค่อนข้างจะยั่งยืนแน่นอนแล้วทำไมถึงต้องมาเป็นราเมนทำไมไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวทำไมไม่เป็นข้าวราดแกงทำไมไม่เป็นอาหารชนิดอื่นทำไมเป็นสปาเกตตี้เพราะว่าราเมนเนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันสามารถสร้างสรรค์ได้แบบไม่มีขีดจำกัดมันจะไม่ถูกจำกัดกรอบเหมือนก๋วยเตี๋ยวไม่จำเป็นต้องเหมือนถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูมันจะถูกจำกัดกรอบอยู่ตลอดแต่ถ้าเป็นราเมนคือเราสามารถสร้างสรรค์ได้เลยเราอยากจะลองใส่หมูกับไก่ดูก็ได้เราเอาแกงกะหรี่มาผสมก็ได้ทำได้หมดเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยน่าจะถูกใจคนในท้องถิ่นแถวเอกมัยแถวทองหล่อความหมายคือว่าสูตรของราเมงเนี่ยนะครับราเมนนะครับไม่มีตายตัวจากญี่ปุ่นว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เราสามารถมาปรับให้เข้ากับครับประเพณีบ้านเราได้เลยใช่มั้ยครับมีราเมนสูตรใหม่เกิดขึ้นทุกวันครับในญี่ปุ่นนะครับแล้วแต่ที่เขาจะสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับครับครับงั้นแปลว่าตัวคุณชินเองก็ต้องเป็นคนที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่ในตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าถึงว่ามาจบตรงที่ราเมนก็คิดว่าอาหารญี่ปุ่นก็ค่อนข้างถูกปากผมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่โชคดีว่ากระแสการบริโภคอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยก็ตอนนี้ใช่ๆคนก็คือพูดง่ายๆคือทุกคนอยากจะลองกินอาหารญี่ปุ่นตอนนี้คือถ้าอย่างสมัยคุณพนิษฐ์ครับอาจจะหนุ่มๆหน่อยถ้าไปตามห้างเนี้ยตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่นะโอเคผมเด็กๆห้างก็มีแล้วโอเคในห้างตอนหนุ่มน้อยตอนหนุ่มน้อยตอนถ้าสังเกตง่ายๆแบบตอนอย่างห้างสรรพสินค้าในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอาหารญี่ปุ่นอยู่ในห้างหรอกแต่เดี๋ยวนี้คือมาตรฐานแล้วต้องมีอย่างน้อย 3-4-5 ล้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในห้างเลยสมัยผมห้างอะไรรู้ไหมไดมารุโตคิวสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วนะครับแต่เป็นห้างใหญ่นะครับครับครับมันก็เลยทำให้กระแสร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่เนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่ไหนๆคนเขาก็เปิดรับแล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถตีโจทย์ให้ผู้บริโภคเขายอมรับได้หรือเปล่าครับเท่านั้นเองคุณจริงครับแล้วการที่จะเอาสูตรมาใ
หมาะสมกับคนไทยเนี่ยนะครับหรือคนกรุงเทพเนี่ยนะครับเราทำยังไงครับเรามีต้นฉบับยังไงคือเราคิดยังไงครับก็มันต้องเริ่มจากการมันก็ต้องเริ่มจากการลองตระเวนกินเยอะๆแล้วก็สร้างสรรค์เป็นของตัวเองขึ้นมานะครับลองทำทิ้งทำให้เพื่อนชิมให้คนอื่นลองแล้วก็อาจจะลองปรึกษาผู้รู้ดูนะครับก็คือเราต้องยอมรับในความคิดเห็นของทุกความคิดเห็นแล้วปรับปรุงเป็นของเราเองขึ้นมาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำตามเขาเนี่ยผมมานั่งถามตัวเองว่าถ้าเราทำตามเขาแบบพยายามเหมือนจะทำตามแบบของญี่ปุ่นออริจินอลให้ได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่สามารถแข่งขันได้เพราะเราก็จะเป็นแค่ผู้ตามเหมือนให้คนอื่นมาทำอาหารไทยจะสู้คนไทยได้ไหมมันก็พูดยากผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องประยุกต์หน่อยนะครับค่ะแล้วแสดงว่าคุณชินเองก็ต้องไปชิมมาทั้งในต้นตำรับเองก็น่าจะต้องไปชิมมาด้วยที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชิมทั้งของในบ้านเราเองความแตกต่างของรสชาติของที่ญี่ปุ่นกับที่ประเทศไทยนี่มันแตกต่างกันตรงไหนฮะถ้าพูดถึงในร้านแบบระดับที่เขาอ้างว่าไม่ใช่อ้างว่าสิเขาเหมือนกับว่ามีจุดขายว่ามาจากออริจินอลของญี่ปุ่นนะครับก็ค่อนข้างจะไม่แตกต่างนะครับเพราะว่าแต่ที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะทำให้ตลาดราเมนระดับสูงเนี่ยอยู่ในวงกว้างก็คือเรื่องราคาแล้วก็เรื่องความเข้มข้นของรสชาติครับอย่างทุกอย่างผมใส่ใจหมดนะวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาจะต้องทานเบียร์ด้วยใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นรสชาติเขาจะค่อนข้างถ้าเป็นแบบออริจินอลจริงๆเนี่ยจะค่อนข้างเค็มมากครับเขาเพื่อทานเบียร์ให้มันขมๆใช่ไหมครับมันก็จะเข้ากันน้ำซุปจะเค็มใช่ไหมใช่ครับแล้วเพราะว่าเขาเคี่ยวเข้มข้นมากแล้วไหนจะอากาศหนาวด้วยทำให้มันกินอาหารพวกนี้แล้วมันอร่อยคือทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแต่อย่างเมืองไทยเนี่ยผมก็ดูแล้วแบบกลุ่มตลาดกลุ่มนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่อร่อยคืออร่อยมากนะครับแต่ว่ากลุ่มตลาดกลุ่มที่เสพของแบบอย่างนั้นเนี่ยคือยังไม่สูงมากนะผมดูแล้วแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้ากลุ่มตลาดที่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยที่อยากจะลิ้มลองรสชาติบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นบ้างแต่ก็ยังติดรสชาติอาหารไทยที่เรากินมาตั้งแต่เด็กๆอยู่นี่คือผมคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่กว้างมากก็เลยทำให้เราฉีกไม่เหมือนคนอื่นเขาต้องพยายามทำให้แตกต่างครับคนไทยชอบเค็มไหมคนไทยชอบรสอะไรบ้างครับคนไทยติดหวานครับคนไทยติดหวานใช่ไหมครับไม่เค็มมากติดหวานเผ็ดครับหวานเผ็ดหวานเผ็ดมันด้วยเหรออ่ะไก่ย่างส้มตำไก่ทอดชอบของทอดชอบหมดครับเผ็ดเนี่ยส้มตำเนี่ยต้องเผ็ดเผ็ดครับด้วยเผ็ดใช่เผ็ดเนี่ยสำคัญมากใช่ใช่ซึ่งทำให้ตรงเนี้ยเราพยายามตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็ให้ไม่ใช่แค่นั้นคือเรื่องช่วงอายุของลูกค้าด้วยก็ต้องทำให้มันกินง่ายขึ้นหมายว่าเด็กก็ชอบเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็กินได้ครับเนี่ยครับงั้นแสดงว่าก็ต้องมาประยุกต์รสชาติกันพอสมควรให้ถูกลิ้นคนไทยแล้วก็ต้องตอบโจทย์กับคนทุกวัยด้วยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ใช่ครับแล้วอย่างนี้ถามเลยจุดเด่นของยูจีนยูโจราเมนเนี่ยคืออะไรคะที่เอามาปรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจุดเด่นนะครับก็คือเรามีความหลากหลายเพราะว่าเรามีทั้งข้าวทั้งราเมนแล้วก็ทั้งของกินเล่นนี่คือจุดเด่นที่หนึ่งคือหมายว่ามาแล้วเนี่ยสามารถมาได้บ่อยๆเพราะว่ามีวันนี้มากินอย่างนึงพรุ่งนี้มากินอีกอย่างนึงได้มีหลายอย่างให้เลือกแล้วก็เราก็พยายามใช้วัตถุดิบที่ดีเท่าที่จะหาได้มาครับผมค่ะคืออย่างที่คุณชินบอกเพราะว่านี่คือเมนูนะคะเมนูที่ติดมาด้วยแล้วข้างในนี้เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากจะไปทานเป็นเดือนก็ไม่หมด ข้างในนี้เนี่ยจะมีอยู่หลายอย่างนะคะ70เมนูราเมนหมูเกาหลีราเมนซุปแกงกะหรี่เนื้อราเมนมีอุด้งด้วยอุด้งแกงกะหรี่อันนี้บะหมี่เย็นนะคะมียากิโซบะไปจนถึงต้มยำกุ้งอันนี้ก็น่าจะแบบเหมาะสำหรับคนไทยหน่อยนะคะแซ่บๆหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็มาจนถึงข้าวแกงกะหรี่หมูทอดหมูพริกไทยดำข้าวหมูซอสพริกไทยข้าวกระเทียมข้าวหน้าปลาไหลแล้วก็เป็นของทานเล่นเป็นพิซซ่าเป็นยำสาหร่ายเป็นกิมจิ
ทุกอย่างอะค่ะนี่ได้ทุกมื้อเลยไหมครับมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนี่ได้ครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งส่งที่บ้านแต่ผมสนใจอย่างนึงครับเพราะคุยเรื่องเมนูเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเพราะว่ามันจะหิวตลอดเลยนะครับแต่ผมสนใจมากเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้าครับโดยเฉพาะแบรนด์ราเมงเนี่ยมันเพราะราเมงเนี่ยมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะมากนะครับคุณไม่ทราบว่ายูโจเนี่ยทำไมถึงมาเป็นยูโจแล้วมันมีความเด็ดโดดเด่นยังไงครับยูโจเนี่ยคือจริงๆแปลเป็นภาษาไทยว่ามิตรภาพก็คือมันผมเลยอยากตอบโจทย์ว่าเฮ้ยมันเป็นราเมงที่แบบรสชาติราคาก็ไม่แพงเป็นมิตรกับคนขายคนซื้อนะครับก็คือกินได้ก็คือตีโจทย์ว่าผมจะต้องขายให้คนที่มีงบประมาณ100บาทแล้วคุ้มค่าที่สุดต่อ1มื้อนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วเราค่อยมาคิดสร้างสรรค์อีกทีนึงว่าจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าโอ้โหกินแล้วจ่ายเงินแล้วคุ้มไอ้นี่คือเราต้องทำให้ได้ก่อนแล้วความเป็นแบรนด์แล้วคนเขาจะรับรู้เองครับผมดังนั้นความคุ้มค่านะครับก็แปลมาเป็นในเรื่องของตัวแบรนด์ของยูโจนี่นะครับเพราะดูจากอันนี้ผมดูจากเมนู delivery นะครับไม่มีอะไรเกินเลข2หลักเลยใช่นะครับในเมนูใหญ่นี้โดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับคือประมาณ69 79 85 60เนี่ยค่ะแพงที่สุดคือ90เท่าไหร่นะ95บาทกุ้งเกาหลีผัดโอ้โหนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับแพงที่สุดเลยนะครับค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในเมนูนี่ก็จะมีตั้งแต่100เกิน100ก็มีก็นิดๆครับก็มีเกินมาบ้างแต่จะไม่คือจะพยายามให้โดยเฉลี่ยแล้วรู้สึกว่าลูกค้าจ่าย100บาทต่อคนแล้วคุ้มแล้วคุ้มค่าแล้วก็ไม่เสียดายที่จะต้องควักแบงค์ร้อยจ่ายไปนะคะครับงั้นในแง่ของยุทธศาสตร์ในการทำสินค้าตัวนี้นะครับของยูโจหรือของราเมนของคุณชินเนี่ยก็คือว่าต้องให้คุ้มราคาคุ้มแล้วมีความหลากหลายและมีความหลากหลายครับค่ะตอนนี้ยูโจราเมนมีกี่สาขาคะก็มี2สาขาครับสาขาที่2เดี๋ยวกำลังจะเปิดเอาเปิดแล้วเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแล้วสาขาแรกสาขาแรกอยู่ที่เอกมัยครับผมแล้วสาขา2อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อโศกตรงแยกอโศกเพชรบุรีไม่ไกลจากวูสกายเท่าไหร่อ๋อ ค่ะทีนี้ถามเลยว่าทำเลที่เป็นอโศกกับเอกมัยเนี่ยหรือว่าแถบทองหล่อแถวนี้มีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากเลยทีเดียวนะคะทำไมถึงเลือกทำเลแถวนี้ทำไมถึงไม่ออกไปนอกเมืองบ้างเพราะว่าแถวนี้เองก็มีเชื่อว่าคู่แข่งมีเยอะแน่นอนเรื่องของอาหารญี่ปุ่นครับก็มันก็เป็นเริ่มทุกอย่างมันก็ต้องมีโอกาสมาก่อนเนาะโอกาสก็คือที่เอกมัยเนี่ยได้มาจากเพื่อนคุณพ่อเขาทำร้านตัดเสื้อมา50ปีเขาก็อายุเยอะแล้วก็เลยอยากจะเลิกทำแล้วก็ลองถามผมดูมันก็คือเป็นโอกาสที่ทำให้ผมได้ร้านแรกมาจังหวะดีมากเลยใช่ไหมคือตั้งใจจะทำอยู่แล้วแล้วก็ได้ทำเลตรงนี้มาอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ประมาณนั้นนะครับเพราะไม่ใช่หาง่ายนะครับที่ทองหล่อหรือที่เอกมัยตอนนี้ราคามันสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยได้ที่ตรงนี้มาจากความบังเอิญใช่ไหมครับและวิเคราะห์ไหมครับหรือทำวิจัยหรือต้องศึกษาไงว่าเอาละแม้กระทั่งได้ตรงนี้มาแล้วตรงนี้คือใช่แล้วครับก็จากอย่างที่บอกไปว่าผมก็กินมาตลอดนะครับทานอาหารญี่ปุ่นมาตลอดผมก็คิดว่าตลาดนี้ยังกว้างมากๆอยู่แม้ว่าจะมีคู่แข่งมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้แตกต่างได้จริงๆเนี่ยมันต้องอยู่รอดได้ก็เลยลองพยายามสู้ดูสักตั้งหนึ่งนี่ครับก็สร้างร้านขึ้นมาครับค่ะคอนเซปต์ของร้านที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยตอนนั้นคิดว่ายังไงคะคอนเซปต์ของร้านเหรอครับก็อยากให้เป็นร้านของมันอยู่ติดกับขนส่งเอกมัยพอดีอยู่ตรงไหนอะคะยูโจแยกหลังป้อมตำรวจแยกเอกมัยเลยครับอ๋อครับแต่เป็นร้านห้องแถวเดียวนะเล็กมีบันได BTS อยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะหลังไฟแดงไฟเขียวนั่นเลยครับตรงข้ามกับฮอนด้าตรงข้ามกับอะไรบ้านไร่กาแฟบ้านไร่กาแฟครับครับครับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับต้องถามนะครับว่ามันไม่ได้อยู่ในห้างหรือไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะคอมมูนิตี้มอลล์ใช่ไหมครับถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยหรือในห้างเนี่ยตรงนี้นี่มีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงครับมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าครับมีความยืดหยุ่นมากกว่าเช่น
เราสามารถเลือกเปิดปิดร้านได้แต่ถ้าสมมตินะครับห้างคือ365วันต้องหาคนไปเปิดต้องจัดการไหนจะเรื่องใช่ใช่ครับแล้วไหนจะเรื่องต้นทุนค่าเช่าที่สูงมากๆนะครับก็ผมก็คิดว่าเราต้องประเมินตัวเองว่าความสามารถเราระดับไหนผมก็ไม่คิดว่าความสามารถผมเนี่ยจะสามารถไปแข่งขันในห้างได้เพราะห้างนี่จะเป็นอีกระดับหนึ่งเลยมีแต่ร้านใหญ่ๆแล้วก็มีชื่อทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะครับแบรนด์เขาแข็งแล้วก็ทุนเขาก็หนาเราก็เลือกทำที่เราทำมาถึงทุกวันนี้ก็คือเป้าหมายแรกไม่ได้คิดว่าจะต้องประสบความสำเร็จแต่เป้าหมายแรกก็คือต้องรอดก่อนต้องรอดก่อนใช่ไหมครับหมายความว่าคุณต้องมีสามารถเลี้ยงอยู่ด้วยตัวเองได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเราคิดไกลไปมองเป้าหมายระยะไกลแต่เราลืมมองปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้องแก้ไขก่อนก็อาจจะทำให้ล้มเหลวได้ผมก็ยึดคติว่าไม่ประมาทนะครับก็เลยทำให้อยู่มาได้ถึงวันนี้แล้วหนิงว่าคุณชินไม่ประมาทจริงๆแอบเห็นข้างหลังมีแผนที่คุณชินอธิบายให้ดูหน่อยได้ไหมแผนยุทธศาสตร์เลยนะแผนยุทธศาสตร์ขออนุญาตยกมาให้ดูวันนี้เตรียมแผนยุทธศาสตร์ของร้านมาให้เราดูเลยนะคะว่าอันนี้มันคืออะไรคะอันนี้คือวางแผน delivery นะครับจัดส่งตามบ้านเราผมไม่คิดไกลผมคิดว่าพื้นที่รอบร้านนี่คือตรงนี้ป้อมตำรวจเอกมัยครับอธิบายนิดก่อนนี่คือถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทครับร้านอยู่แยกเอกมัยBTS ครับตรงนี้เราจะโฟกัสการส่งภายใน2กิโลรอบรัศมีรอบร้านครับแล้วเราจะหมายความว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือคนที่มีเงินซื้อ100บาทต่อมื้อครับครับแล้วถ้าลองดูอย่างนี้โอกาสเยอะไหมครับโอกาสเยอะเยอะมากแต่เราจะเข้าถึงเขาได้อย่างไรให้เขารู้ว่ามีร้านเราอยู่ก็ด้วยการเดินครับด้วยการเดินเดินไปพูดคุยเดินไปแจกตามในซอยเนี่ยผมแจกเดินแจกเองเหมือนสอสอเลยใช่ไหมแจกคล้ายๆกับแจกในเจ้าใบเนี้ยนะคะใช่ครับให้เขารู้ว่ามีร้านอยู่ตรงนี้ใช่ครับครับไม่คือรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายเลยล่ะครับเราพยายามพึ่งพาตัวเองไม่ต้องไปจ้างคนอะไรเพราะว่าการที่เราไปพบเจอเขาด้วยตัวเองเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าน่าสนใจมากกว่าเป็นคนยืนอยู่กับที่แล้วก็ใช่มากกว่าเราไปจ้างเขามาอีกทีคอนโดทุกคอนโดเนี่ยครับผมก็เอาแท่นวางโบชัวร์เงี้ยครับไปขอวางนะครับเริ่มจากอย่างนั้นเราพยายามไม่มองข้ามโอกาสใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าถ้าร้านผมเล็กมากครับ18เก้าอี้ผมแค่คิดว่าโอ้แค่แบบ 0.01% ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทำให้เรารอดมาได้แม้ว่าจะมีการแข่งขันสูงแต่เราเลือกที่จะโฟกัสกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆค่ะค่ะนี่คือแผนที่เราทำเอาไว้ตั้งแต่ต้นที่เราเดินไปแจกตามตรอกซอกซอยต่างๆนี่คือในช่วงแรกๆของการเปิดนี่คือร้านที่ส่งนี่คือกลุ่มลูกค้าที่ส่งจริงๆนี่ก็ตึกนี้เช่นนี้ตึกออฟฟิศเงี้ยครับตึกออฟฟิศผมก็แจกทุกออฟฟิศเลยครับผมมีโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพวกคอนโดมิเนียมต่างๆคอนโดอพาร์ตเมนต์ครับอพาร์ตเมนต์ต่างๆอาคารสำนักงานครับนี่อย่างตึกเบอร์ลี่ยูเกอร์ไวท์ครูมหาวิทยาลัยก็มีคอนโดมิเนียมนะคะโอ้โหแต่ที่ผมคิดว่ายุทธศาสตร์อันนี้เดี๋ยวขอทิ้งไว้นิดนึงนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าอันเนี้ยคือหัวใจในการทำธุรกิจเลยนะครับเพราะว่าคุณชินเนี่ยมีเป้าหมายลูกค้าที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายจากร้านโอเคตรงนี้คือศูนย์กลางก็คือพูดง่ายว่าเป็นแหล่งผลิตละผลิตอาหารเพราะบอกมีเท่าไหร่นะมี18ที่นั่งเอง18ที่นั่งถ้าจะขายระหวังรวยจาก18ที่นั่งเลยนะครับคงยากนะครับแต่การที่เราสามารถที่จะมี delivery ในพื้นที่ที่รู้จักเป็นอย่างดีลูกค้ารู้จักเราเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับและเชื่อว่าเขาไม่ได้สั่งครั้งเดียวสั่งซ้ำไปสั่งซ้ำไปนะครับเพราะเป็นอาหารที่ทานง่ายและคุ้มค่าเพราะว่ายุทธศาสตร์นี้ไม่ได้ใช้เฉพาะอาหารนะครับใช้ได้กับหลายอย่างเลยที่เป็นเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแต่ก็ต้องกลับมานิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกแค่2ตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับพูดถึง2กิโลเมตรใช่ไหมครับรัศมี2กิโลเมตรก็เราไปไกลกว่านี้ไม่ไหวแล้วหรือไงไหวครับแ
แต่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าลำดับความสำคัญเนี่ยเราจะให้ตรงนี้มากกว่าแต่ถ้าไกลกว่านี้เนี่ยเราก็รับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนครับนะครับมันเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพของสินค้าด้วยถ้าเราใช้เวลาไกลมากๆเนี่ยไกลถึงกระทรวงต่างประเทศผมก็ไปส่งมาแล้วนะโอ้ถนนศรีอยุธยานู่นเลยใช่นั่งรถไฟฟ้าไปส่งแล้วต่อมอเตอร์ไซค์แต่มันก็จะทำให้ระยะเวลาในการส่งเนี่ยอุณหภูมิของอาหารอาจจะลดลงอะไรผมก็กลัวอย่างนี้เราทำให้ดีในพื้นที่ของเราก่อนดีกว่าครับอ่ะสั่งเลยนะครับยูโจกิ้งไปบ้านผมอยู่ที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่มอกรุงเทพแล้วกันไปหาเยี่ยมคนมอกรุงเทพไกลที่สุดเลยเนี่ยนะครับสั่งเที่ยงกี่โมงได้ทานครับก็ไม่เกิน40นาทีครับไม่เกิน40นาทีคือเราจะบอกเผื่อไว้ก่อนแต่จะไม่บอกว่า20นาทีแต่ไป25นาทีไม่ทำบอกเผื่อไว้ก่อนแต่ไปเร็วเขาไม่ว่าครับใช่ไหมครับแต่ถ้าไปช้าโดนใช่แต่45นาทีหมายความว่าจากสั่งจนถึงส่งเลยใช่จากวางโทรศัพท์ถึงส่งแต่จริงๆก็ไม่นานขนาดนั้นฮะแต่ก็ต้องบอกเผื่อไว้ก่อนค่ะเอาใกล้ขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวผมจะถามเปรียบเทียบนะครับแล้วที่ใกล้เนี่ยจะบอกเวลาเขาไหมครับว่า20นาทีไหมหรือมันต้องรอตามคิววิธีจัดสรรคิวนี่ทำไงครับคือเราก็ทำตามคิวนะครับแต่ถ้าในกรณีที่แบบมีลูกค้าในร้านเนี่ยคือปัญหาทุกอย่างเนี่ยไม่ได้แก้ยากแค่ขอบอกก่อนสมมุตินะครับลูกค้าเต็มในร้านเลยโอ้โหท่าทางน้องช้าแน่ๆคุณก็บอกไปเลยว่าเราต้องกะเองว่าคุณลูกค้าครับถ้าสั่งเนี่ยวันนี้ช้าหน่อยนะครับแล้วลูกค้าเขาก็โอเคถ้าเขารู้ก่อนเขาก็จะได้ทำใจไว้ว่าโอเคช้าหน่อยช้าหน่อยได้ไหมหรือถ้าเขาบอกรอไม่ได้ก็อาจจะต้องเสียลูกค้าคนนั้นไปแต่เขาก็ยังเข้าใจอยู่ดีว่าวันนี้มันยุ่งจริงๆก็ขอโทษขอโพยไปดีๆครับคือเราบางทีเราพยายามทำคือบอกตรงๆไปเลยจะแก้ปัญหาง่ายกว่าเนี่ยครับที่ผมถามอันนี้ก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนอาจจะคุ้นเคยกับสั่งอาหารที่เป็นตราใหญ่ๆสมมุติอ่ะเพื่อนง่ายสั่งพิซซ่าอย่างเงี้ยพิซซ่าที่เขาบอกว่าสั่งเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครึ่งชั่วโมงถึงการันตีไม่ถึงคืนเงินอันนั้นเป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่ใหญ่แล้วเขาส่งอย่างเดียวถูกไหมครับครับเขาไม่ได้มีร้านเฉพาะเขาคงไม่พูดหรอกใช่ไหมครับว่าตอนนี้ร้านผมเต็มอยู่แต่ความที่อันนี้นี่เป็นพิเศษมากแล้วก็ทำเฉพาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มเนี่ยเราอาจจะมีความสัมพันธ์นะครับก็คุณหน้าคุณตากันคุณหน้าคุณตากันแต่เขาคงติดรสอาหารนะครับใช่ครับน่าสนใจค่ะเดี๋ยวให้น่าสนใจน่าสนใจมากแล้วนี่ว่าเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายธุรกิจทีเดียวนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่จะคุยกับคุณชินนะคะยังไม่ได้คุยเลยว่าโอเคล่ะได้ทำเลอะไรเรียบร้อยแล้วปีแรกปีที่สองล้มลุกคลุกคลานหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับยูโจราเมนคุณชินรติธรรมกุลค่ะ